จากที่เราต้มวุ้นเสร็จแล้วนะคะเราจะแบ่งวุ้นออกมาผสมสีนะคะวิธีการหยอดดอกกุหลาบนะคะจะแบ่งวุ้นออกมาเป็น2ส่วนจะใช้วุ้นสีส่วนหนึ่งสีขาวส่วนหนึ่งนะคะผสมสีตามต้องการนะคะใช้สีอ่อนๆ นะคะวิธีหยอดดอกกุหลาบเกลียวนะคะเราจะหยอดวุ้นสีขาวลงไปก่อนนะคะเสร็จ1ส่วน2หรือเสร็จ1ส่วน3แล้วแต่ว่าเราอยากจะได้บานเล็กบานน้อบานใหญ่นะคะแล้วก็หยอดสีที่เราผสมไว้ลงไปตรงกลางนะคะให้เต็มนะคะไม่ต้องกวนนะคะแค่นี้ค่ะหยอดลงไปประมาณเสร็จ1ส่วน2หรือส่วน3ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกสีขาวนะคะแล้วก็สีที่เราผสมไว้นะคะหยอดลงไปตรงกลางนะคะให้เต็มพิมพ์ไม่ต้องไปกวนนะคะแล้วเดี๋ยวพอแห้งลายเขาจะออกมานะคะการทำกุหลาบแก้วนะคะเราจะต้มวุ้นใสนะคะตามอัตราส่วนหลังซองแล้วก็กุหลาบเล็กที่เราหยอดไว้เมื่อกี้นะคะพอแห้งดีแล้วเราจะแกะเขาออกมานะคะแล้วก็เอาไปวางตรงกลางของตัวพิมพ์ที่ใหญ่กว่าก็คือตัวกุหลาบ5เซนความหน้าลงไปนะคะตามแม่พิมพ์ใส่ไปให้อยู่ตรงกลางนะคะกุหลาบสามารถทำได้หลายๆสีนะคะค่ะเสร็จแล้วเราจะใช้วุ้นใสนะคะที่เราต้มไว้หยอดลงไปให้เต็มพิมพ์นะคะประมาณเนี้ยค่ะแค่นี้แล้วก็รอเขาเซตตัวแห้งนะคะแล้วก็มันก็จะได้เป็นกุหลาบแก้วเดี๋ยวเรามาแกะดูกันอีกทีค่ะ